ตอนอ้อยเข้าปากช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเพลงนี้สนุกดีนะจ๊ะเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มีช้างมาแถวนี้ช้างมาทำไมมาขออาหารกินเจ้าของพามาจากต่างจังหวัดเขาห้ามไม่ให้พาช้างเข้ามาในเมืองไม่ใช่เหรอช้างเชือกเนี้ยเจ้าของคงยังไม่ทันพาออกนอกเมืองเด็กๆมาดูช้างกันใหญ่พี่ก้อยสงสารช้างซื้ออ้อยให้ช้างกินพออ้อยเข้าปากช้างแล้วมันไม่ยอมปล่อยเลยนี่แหละที่เขาพูดกันว่าอ้อยเข้าปากช้างก็ยากที่จะง้างออกมาได้อ้อยเข้าปากช้างเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายความว่าสิ่งที่เราเสียไปแล้วเขาได้ไปแล้วเอาคืนมายากแล้วพบกันใหม่นะคะ